หลักการทำสงครามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยมีทั้งหมด3ประการนะฮะเป็นพื้นฐานเลยนะต้องรู้ว่ามันสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับ1สงครามอาวุธนะ2สงครามทางการค้า3อาจจะเรียกว่าที่เหลือก็เป็นสงครามจิตวิทยาซึ่งเป็นตัวแปรก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประการที่3เนี่ยก็เป็นสงครามนะไวรัสหรือก็สงครามชีวภาพสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่ยังคงเดินทางอยู่นอกสถานที่เป็นวันที่3แล้วนะครับตอนแรกว่าวันนี้จะไปถึงก่อนเวลาแต่ปรากฏว่ายังคงติดภารกิจอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังคงมีภารกิจอยู่วัน2วันวันพรุ่งนี้คงจะเข้าสู่สตูดิโอจัดรายการตามปกติวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศคงหนีไม่พ้นเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ปรากฏว่าจีนยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้มีผู้ป่วยทะลุมากกว่า 10,000 รายเข้าไปแล้วนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็มีการห้ามคนสหรัฐอเมริกาเดินทางไปประเทศจีนในขณะที่จีนก็ทำการตอบโต้สหรัฐอเมริกาสถานการณ์เป็นอย่างไรในเชิงปรากฏการณ์มาดูกันก่อนนะฮะว่าทั่วโลกกำลังเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจไปเริ่มต้นที่ปรากฏการณ์ Brexit นะครับปรากฏการณ์ Brexit ที่ปรากฏว่าอังกฤษเนี่ยได้มีการประกาศออกจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการอังกฤษถอนตัวออกจาก สหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการปิดฉากสมาชิกภาพนะครับทั้งหมด47ปีสำนักข่าว AFP นะครับรายงานว่าข่าวชาวอังกฤษนะครับทั่วประเทศนะครับออกมาเปิดแชมเปญฉลองกันอย่างคลึกครื้นนะครับแล้วก็บางคนก็หลั่งน้ำตาด้วยความเสียใจเนื่องในโอกาสการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปหรือ EU นะครับอย่างเป็นทางการถือเป็นจุดสิ้นสุดของกระบวนการ Brexit ที่ยืดเยื้อมาหลายปีนะครับขณะเดียวกันก็มีการก้าวย่างสู่อนาคตข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะครับชาวอังกฤษนะครับหลายพันคนออกมายืนโบกสะบัดธงนะครับยูเนียนแจ็คนะครับที่ด้านนอกจตุรัสสภากรุงลอนดอนเพื่อเป็นสักขีพยานในขณะที่ Brexit เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในเวลา 23:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลากลางคืนเวลา Brussels นะครับซึ่งก็มีการประกาศออกเป็นทางการฮะเลิกแล้วนะฮะถอยทันทีขัดแย้งกันมาหลายปีนะฮะเรื่องของ Brexit อีกเรื่องนึงที่น่าสนใจอังกฤษนะครับได้ประกาศใช้หัวเว่ยอย่างเป็นทางการนะครับในการพัฒนา 5G ปรากฏว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาก็เส่งอังกฤษไม่บ้าจี้นะครับแบนหัวเว่ยเปิดทางพัฒนา 5G อย่างมีข้อจำกัดนายกรัฐมนตรีนะครับบอริส จอนสันแห่งอังกฤษก็ประกาศเปิดทางให้หัวเว่ยเทคโนโลยีนะครับเข้าร่วมอย่างจำกัดการพัฒนาเครือข่าย 5G ของสหราชอาณาจักรซึ่งการเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นการหักหน้าสหรัฐอเมริกาที่พยายามอ้างเรื่องของภัยคุกคามความมั่นคงที่กดดันพันธมิตรยุโรปให้กีดกันยักษ์ใหญ่โทรคมนาคมรายนี้ออกจากการสื่อสารนะของตะวันตกนะคำแถลงก็ถูกมองว่าเป็นการเลือกข้างจีนมากกว่ามิตรสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและมีขึ้นในโค้งสุดท้ายก่อนที่อังกฤษจะอำลาสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการบอริส จอนสันชี้ว่ากลุ่มจำหน่ายนะครับที่มีความเสี่ยงสูงอย่างหูเว่ยอาจจะรับอนุญาตให้มีการพัฒนาเครือข่ายแบบจำกัดไม่เกิน 35% นะครับและถูกกันออกจากส่วนที่อ่อนไหวเช่นการประมวลข้อมูลนะครับและถูกออกจากส่วนที่ห้ามไม่ให้เข้าถึงเครือข่ายที่มีความสำคัญเป็นพิเศษหรือสถานที่เปราะบางอย่างเช่นโรงงานนิวเคลียร์และก็กองทัพเป็นต้นนะครับก็มีขีดจำกัดนะปกติก็เข้าไม่ถึงแล้วนะครับในขณะที่เรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จนถึงขนาดนี้ก็จีนก็ยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ที่ผ่านมารัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาจะได้ประโยชน์จากไวรัสโคโรนาที่กำลังระบาดขึ้น
แต่คราวนี้สหรัฐอเมริกาก็มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินการรับมือไวรัสโคโรนาห้ามคนต่างชาติที่เคยไปจีนเข้าประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับประกาศสภาวะฉุกเฉินด้วยสภาวะสาธารณสุขแห่งการรับมือของการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และบอกว่าการใช้มาตรการพิเศษห้ามพลเมืองต่างชาตินะครับที่เคยเดินทางไปจีน2ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐอเมริกาและก็บริการมนุษย์แห่งรัฐก็มีการแถลงว่าพลเมืองต่างชาติยกเว้นครอบครัวปัจจุบันของพลเมืองสหรัฐอเมริกาและก็ผู้ที่มีอยู่ถิ่นถาวรใครก็ตามที่เดินทางไปจีนในช่วง14วันหลังสุดจะถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาซึ่งท่าทีนี้ก็ปรากฏว่าปักกิ่งจีนก็โวยวายนะกรณีที่การยกระดับนะครับเตือนภัยไวรัสโคโรนาห้ามเดินทางเข้าจีนนะครับปรากฏว่าสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าปักกิ่งนะครับวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดต่อกรณีที่สหรัฐอเมริกาออกคำเตือนถึงพลเมืองของอเมริกันให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปจีนนะครับสำหรับการคนที่อยู่นะครับในแดนมังกรอยู่แล้วก็ขอให้โยกย้ายออกมาสืบเนื่องมาจากสภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของไวรัสสายพันธุ์ใหม่คำพูดและพฤติกรรมของเจ้าที่สหรัฐอเมริกาบางคนก็พูดอย่างนั้นนะครับ ทั้งที่ไม่เป็นจริงและยังไม่เหมาะสมนะครับโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้มีการแถลงเช่นนั้นทั้งที่องค์การอนามัยโลกนะครับคัดค้านการออกข้อจำกัดการเดินทางนะครับสหรัฐก็รุดทำในสิ่งที่ตรงข้ามกันทันทีแน่นอนว่ามันไม่ใช่การท่าทีของความปรารถนาดีท่านผู้ชมคงเริ่มเห็นแล้วนะว่าเริ่มชัดขึ้นนะว่าใครอยู่เบื้องหลังของไวรัสสายพันธุ์ใหม่หรือโคโรนานะครับชัดขึ้นทุกวันนะครับสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาตอนนี้ก็กำลังแพร่ระบาดนะจีนยังคงไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับถึงแม้ก็มีรายงานว่าจีนสามารถรักษาคนได้แล้วนะครับโรคภูมิคุ้มกันก็มีวัคซีนในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอาการป่วยนี้แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถควบคุมอาการโรคที่กำลังแพร่ระบาดในขณะที่ฝรั่งเศสพบพลเมืองอพยพอยู่อู่ฮั่นติดไวรัสมรณะ1รายนะครับ คนอื่นๆกักโรค14วันสวีเดนเจอผู้ติดเชื้อรายแรกสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าพลเมืองฝรั่งเศสรายหนึ่งได้รับการอพยพโดยเครื่องบินของอู่ฮั่นจากประเทศจีนพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่น179คนถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการติดเชื้อนะครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากการเปิดเผยของAgnes Broussiรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสซึ่งมีการพบข้อมูลดังกล่าวในขณะที่ เหตุการณ์นะที่กำลังโกโซบิกและกำลังไปกันใหญ่ตอนนี้ก็ออสเตรเลียก็มีการห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางจากจีนเข้าประเทศสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่ารัฐบาลของออสเตรเลียนะครับบอกว่าต่างชาติที่เดินทางออกมาจากแผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ให้รับอนุญาตให้เข้าประเทศเพื่อทำการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเนี่ยนะครับบอกว่าพลเมืองของออสเตรเลียผู้พำนักในออสเตรเลียที่อยู่ในการอุปการะของผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตเดินทางจากจีนเข้ามายังแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังเข้มงวดนะฮะยอดตอนนี้นะครับที่มีการพบกันก็ปรากฏว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยพบ 12,000 คนแล้วนะครับเพิ่มระดับเป็น259นะครับเสียชีวิตเพิ่ม259รายนะครับเจ้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนโอดสำนึกความรับผิดชอบรับมือล่าช้าสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนหรือ NHC นะครับเผยผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยเพิ่มเติม259รายนะครับและมีผู้ติดเชื้ออีก 2,100 นะครับ2รายนะครับภายในวันเดียวกันทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อขณะนี้พุ่งสูงทะลักเป็น 11,000 791ราย
NHC รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก46รายนะครับโดย45รายเป็นผู้ป่วยในมณฑลหูเป่ยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโรคนี้ยังคงระบาดไปไกลทั้งจีนและต่างประเทศนอกจากนี้มีชาวจีนหลายล้านคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วล่าสุดองค์การอนามัยโลกหรือ WHO หรือ WHO เนี่ยนะครับได้ประกาศนะครับให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอู่ฮั่นเป็นสภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขการต่างประเทศนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ทุกอย่างมันเริ่มชัดขึ้นนะเรื่องของใครอยู่เบื้องหลังนะครับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตอนนี้ก็เริ่มมีการเห็นทุกอย่างชัดขึ้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์หลักผมเคยเรียนหุ้นส่วนนะมาโดยตลอดนะว่าหลักการทำสงครามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยมีทั้งหมด3ประการนะฮะเป็นพื้นฐานเลยนะต้องรู้ว่ามันสิ่งนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับ1สงครามอาวุธนะ2สงครามทางการค้า3อาจจะเรียกว่าที่เหลือก็เป็นสงครามจิตวิทยาซึ่งเป็นตัวแปรก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประการที่3เนี่ยก็เป็นสงครามนะไวรัสหรือก็สงครามชีวภาพนะที่ใช้กันมาโดยตลอดซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สงครามชีวภาพมีการเอามาใช้ในประเทศไทยหลายยุคหลายสมัยหลายร้อยปีมาแล้วก็ใช้ลักษณะเช่นนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไปเชื่อทันทีนะท่านผู้ชมให้ดูปรากฏการณ์เราจะเห็นปรากฏการณ์ค่อยๆเกิดขึ้นช้าๆไอ้ปรากฏการณ์เหล่านี้นะครับมันจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าความจริงทั้งหมดมันคืออะไรมันต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าประเทศรัฐมนตรีเขาออกมาพูดว่าประเทศที่ได้ประโยชน์สูงสุดนะในขณะที่เกิดไวรัสแบบนี้เนี่ยประเทศไหนได้รับประโยชน์ซึ่งรัฐมนตรีสหรัฐก็บอกว่าในสหรัฐได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากเกิดโรคระบาดเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งส่งผลทำให้คนที่จะไม่ลงทุนในประเทศจีนจะต้องหันมาลงทุนในสหรัฐอเมริกานี่คือสิ่งที่เขาพูดในขณะที่สหรัฐอเมริกาทำทีจะไปทำการช่วยเหลือจีนแต่ก็ปรากฏว่าใครก็แล้วแต่ที่เคยไปจีนในช่วงเวลา14วันห้ามเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญซึ่งทางนึงก็อาจจะมองได้ว่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะไม่ให้โรคระบาดขยายตัวกว้างขึ้นนะครับในออสเตรเลียในหลายๆประเทศอ่ะว่าง่ายทั้งฮ่องกงทั้งไต้หวันทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เขาเรียกว่าประกาศสภาวะฉุกเฉินนะองค์การอนามัยโลกก็ประกาศสภาวะฉุกเฉินแต่ประเทศไทยจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังคงไม่ประกาศสภาวะฉุกเฉินในการมีมาตรการป้องกันนะครับซึ่งมีการป้องกันในพื้นฐานแต่ก็ยังไม่มีการประกาศสภาวะฉุกเฉินแต่อย่างใดในเรื่องหน้ากากเนี่ยรัฐบาลก็กำลังจะบอกเตรียมจะผลิตเพิ่มเติมอาจจะมาแจกคงก็โจมตีเครื่องบินก็จะให้คนไปรับอะไรประมาณนี้นะซึ่งก็เป็นของแอร์เอเชียที่จะเดินทางไปรับเพราะว่าได้รับอนุญาตบินตรงนะครับที่อู่ฮั่นสายการบินไทยเนี่ยก็ไม่ได้รับอนุญาตโดยตรงนะทำไมขออนุญาตอีกนานกว่าจะเดินทางไปได้ตอนนี้ก็จะให้แอร์เอเชียก็อาสานะที่จะไปรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับมายังประเทศไทยสถานการณ์ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เราจะเริ่มเห็นนะผมเคยบอกไว้แล้วหลักของมันเนี่ยมันคือสงครามไวรัสหรือสงครามชีวภาพนะครับแต่การจะเข้าสู่หลักกระบวนการให้เห็นเชิงปรากฏการณ์ต้องใช้เวลาเราจะค่อยๆเห็นถ้าเราศึกษาไปเราจะเริ่มเห็นนะครับแต่สิ่งนี้มันเป็นหลักพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่งมาเกิดหรือว่าคิดไปเองมันเป็นพื้นฐานนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะได้เรียนเรื่องเหล่านี้เลยว่ามันเป็นพื้นฐานในการก่อสงครามนะครับอยู่ที่ว่าประเทศไหนจะนำมาใช้ประเทศไหนจะได้ประโยชน์ทำประโยชน์อย่างไรนะครับท่านผู้ชมสังเกตอย่างหนึ่งนะช่วงระหว่างนี้ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราจะเห็นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนพอเกิดโรคระบาดนี้ขึ้นมาปุ๊บสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานิ่งไประยะหนึ่งเลยนะครับนิ่งเงียบกิ๊บไปเลยสังเกตไหมฮะถ้าเราเห็นเราจะรู้ว่ามันมีหลักกลยุทธ์ในการต่อสู้ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นสหรัฐโจมตีจีนอย่างเต็มรูปแบบด้วยการทำสงครามเขาเรียกว่าสงครามทางการค้าจากนั้นเนี่ยรัสเซียกับจีนไปเปิดสงครามทางอาวุธที่อิหร่านนะครับก็เกิดการปะทะการโจมตีกันนะหลักที่จีนกับรัสเซียทำก็เรียกว่าตีเว่ยช่วยเจ้านะครับจากนั้นเสร็จสหรัฐก็ตีก็เลยเกิดปรากฏการณ์เนี่ยไวรัสขึ้นมานะครับแต่ปรากฏการณ์ไวรัสเนี่ยมันระบาดและตอนนี้มันควบคุมสถานการณ์ไม่ได้หลักตอนนี้จีนก็เจอแล้วนะ
ยาที่จะรักษายาที่จะป้องกันแต่ผู้ป่วยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นยังไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในประเทศไทยมาตรการการป้องกันตอนนี้มีผู้ป่วยทั้งหมด19คนและมีแนวโน้มจะมากขึ้นและมีคนไทยเริ่มติดละเป็นแท็กซี่ทำให้การเดินทางด้วยแท็กซี่จึงส่งผลทำให้อาจจะก่อเกิดอันตรายก็เป็นไปได้แต่ตอนนี้แท็กซี่ดังกล่าวก็อยู่ในโรงพยาบาลแล้วกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็บอกว่ากำลังจะหาที่กักกันนะฮะผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคนี้เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดขึ้นอีกแต่อย่างไรก็ตามในคลิปนี้หัวใจสำคัญในเชิงสถิตินะครับในเชิงปรากฏการณ์ท่านผู้ชมจับตามองให้ดีเริ่มชัดขึ้นว่าใครอยู่เบื้องหลังของไวรัสโคโรนากันแน่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ทอแสงประกายงดงาม